เรือหลวงคลองใหญ่ทับเรือภาคที่2พบเรือประมงสัญชาติเวียดนามจำนวน2ลำลักลอบคลาดปลิงทะเลห่างจากทุ่นไฟปากร่องน้ำสงขลาประมาณ76ไมล์ทะเลเรือทั้ง2ลำเห็นเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะหลบหนีแต่ถูกจับกุมได้คุมตัวลูกเรือรวม10คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสงขลาดำเนินคดีฐานผิดพ.ร.บ.การประมงของไทยรวม3ข้อหา